สวัสดีค่ะพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะกับคุณครูมัลลิกาลิลาลมค่ะเด็กๆคะเรายังใช้เป็นแบบฝึกหัดเล่มนี้อยู่นะคะเป็นแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยนะคะที่หน่วยการเรียนรู้ที่12นะคะเรื่องของแผนภูมิรูปภาพค่ะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเด็กเราเรียนเรื่องแผนภูมิรูปภาพที่กําหนด1รูปนะคะแทน1หน่วยไปแล้วแล้วก็แทน5หน่วยไปแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในหัวข้อเรื่องแผนภูมิรูปภาพที่กําหนด1รูป1รูปนะคะแทน10หน่วยเราไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นจากหัวข้อนี้เลยนะคะชื่อว่าส่วนน้ำที่นักเรียนเคยไปใช้บริการค่ะจำนวนเด็กที่เข้าใช้บริการส่วนน้ำแต่ละแห่งใน1วันนะคะมีอะไรบ้างคะมีส่วนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะคะส่วนน้ำซานโตรินีนะคะส่วนน้ำรามายณะค่ะส่วนน้ำวานานาวาและส่วนน้ำสวนสยามนั่นเองนะคะเด็กๆคะจำนวนเด็กที่เข้าใช้บริการส่วนน้ำแต่ละแห่งใน1วันนักเรียนดูนะคะจำนวนรอยขีดแสดงการเข้าใช้บริการส่วนน้ำแต่ละแห่งใน1วันเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆดูซิโอ้โหเป็นไงคะจำนวนมากเลยใช่ไหมคะทีนี้เราก็ต้องใช้สัญลักษณ์แล้วแหละนะคะจะใช้เป็นอาจจะใช้เป็นรูปภาพนะคะทีนี้เราไปดูกันว่าเราจะใช้เป็นรูปภาพอะไรดีนะคะส่วนน้ำแต่ละแห่งมีเด็กเข้าใช้บริการจำนวนกี่คนตอบได้เลยนะคะว่าการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะคะ100คนจากที่นับแล้วนะซานโตรินี80คนรามายณะ70คนวานานาวา90คนและสวนสยาม70คนค่ะควรกำหนด1รูปแทนจำนวนเด็กกี่คนมีวิธีคิดอย่างไรบ้างสำหรับจำนวนเด็กที่เข้าใช้บริการส่วนน้ำในแต่ละแห่งใน1วันนะคะครูบุ้งจะกำหนด1รูปแทนจำนวนเด็ก5คนนะคะเพราะว่ารอยขีดเนี่ยมี5ขีดแทนจำนวนเด็ก5คนเช่นกันค่ะถ้ากำหนดให้รูป1รูปนะคะแทนจำนวนเด็ก5คนต้องใช้รูปในช่องรายการการ์ตูนเน็ตเวิร์กกี่รูปและคิดอย่างไรสำหรับรูปนี้นะคะสำหรับการ์ตูนเน็ตเวิร์กนี้นะคะเราจะใช้20รูปค่ะเพราะว่าคิดจากรอยขีด5ขีดแทนจำนวนเด็ก5คนนะคะดังนั้นขีด5ขีดนี้อาจจะแทนด้วยการ์ตูน1รูปค่ะแต่ถ้ากำหนดให้นะคะรูป1รูปนะคะแทนจำนวนเด็ก10คนนะคะต้องใช้รูปในช่องรายการการ์ตูนเน็ตเวิร์กกี่รูปคิดอย่างไรสำหรับข้อนี้นะคะ10รูปนะคะถ้าคิดจากร้อยขีดนะคะ10ขีดก็จะแทนจำนวนเด็ก10คนดังนั้นนะคะ10ขีดนี้อาจจะแทนด้วยตัวการ์ตูน1ดวงก็ได้ค่ะจำนวนรูปที่ต้องติดในแต่ละรายการที่เหลือนะคะจะเป็นแบบนี้เลยดังต่อไปนี้เลยนะคะเราควรกำหนดนะคะรูป1รูปแทนจำนวนเด็ก5คนหรือรูป1รูปแทนจำนวนเด็ก10คนเพราะเหตุใดคะเพราะว่านะคะควรกำหนดให้รูป1รูปเนี่ยแทนจำนวนเด็ก10คนเนื่องจากจำนวนรูปในภาพแผนภูมินะคะจะมีน้อยกว่าทำให้อ่านข้อมูลได้ง่ายแล้วก็ถูกต้องและรวดเร็วกว่านั่นเองค่ะจำนวนเด็กที่เข้าใช้บริการส่วนน้ำแต่ละแห่งใน1วันนะคะทีนี้กำหนดให้รูป1รูปนะคะแทนจำนวนเด็ก10คนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่ละแห่งเนี่ยมีจำนวนเด็กเท่าไหร่นะคะเริ่มจากการ์ตูนเน็ตเวิร์กเลยนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10รูปนะคะแทนจำนวน1รูปเนี่ยแทนเด็ก1คนอันนี้ก็เท่ากับ100คนนะคะซานโตรินีนะคะมี1 2 3 4 5 6 7 8 8รูปก็คือ80คนนั่นเองนะคะส่วนน้ำรามายณะค่ะมี1 2 3 4 5 6 7นะคะมี7รูปก็เท่ากับ70คนนะคะวานานาวาค่ะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะมี9รูปก็เท่ากับ90คนนะคะส่วนสุดท้ายค่ะส่วนสยามมี1 2 3 4 5 6 7นะคะมี7รูปก็เท่ากับ70คนนั่นเองค่ะส่วนน้ำแห่งใดบ้างนะคะมีจำนวนเด็กเข้าใช้บริการมากกว่า80คนคิดอย่างไรการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะคะมีเด็กใช้บริการ100คนแล้วก็วานานาวานะคะมีเด็กที่ใช้บริการเนี่ย90คนค่ะซึ่งมากกว่า80คนนั่นเองค่ะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการนับนะคะนับทีละ10เนาะการ์ตูน1ตัวนับทีละ10หรือว่าอาจจะคูณด้วย10ก็ได้นะคะเนื่องจากว่ากำหนดให้รูป1รูปนะคะแทนจำนวนเด็ก10คนนั่นเองค่ะส่วนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กนะคะมีจำนวนเด็กเข้าใช้บริการมากกว่าส่วนน้ำรามายณะกี่คนคิดอย่างไรสำหรับข้อนี้นะคะ30คนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีคิดกันนะคะเด็กๆถ้ากำหนดให้นะคะรูป1รูปแทนจำนวนเด็ก10คนนะคะซึ่งส่วนน้ำการ์ตูนเน็ตบุ๊กเนี่ยมีรูปมากกว่าส่วนน้ำรามายณะขออภัยค่ะมีมากกว่าส่วนน้ำรามายณะ3รูปดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีคิดกันค่ะสำหรับแนวคิดที่1นะคะเราอาจจะใช้การนับนะคะโดยนับรูป1รูปนะคะแทะทีละ10จนครบ3รูปจะได้เป็น10 20 30หรืออีกวิธีคิดหนึ่งก็คือจะใช้วิธีการคูณนะคะก็จะได้เป็น3คูณ10เท่ากับ30คนนั่นเองค่ะทีนี้มาดูต่อนะคะส่วนน้ำแห่งใดมีจำนวนเด็กเข้าใช้บริการมากเป็นอันดับที่2คะเด็กๆโอ้คำตอบนี้ก็คือส่วนน้ำวานานาวานั่นเองค่ะมีทั้งหมดนะคะ90คนค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีคิดกันนะคะวิธีที่1ก็คือใช้การนับอาจจะนับ1รูปทีละ10นะคะรูปเนี้ยทีละ10จนครบ9รูปก็จะได้เป็น10 20 30 40 50 60 70 80และ90นั่นเองนะคะส่วนวิธีที่2เรียนอาจจะใช้การคูณก็ได้นะคะก็จะได้เป็น9คูณ10เท่ากับ90คนนั่นเองค่ะส่วนน้ำส่วนสยามมีจำนวนเด็กเข้าใช้บริการน้อยกว่าส่วนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กกี่คนคิดอย่างไรกี่คนคะเด็กๆส่วนน้ำส่วนสยามนะคะมีเด็กมีจำนวนเด็กเข้าใช้บริการน้อยกว่าส่วนน้ำการ์ตูนเน็ตเวิร์กกี่คนเนี่ยเราปัดตรงนี้เลยส่วนสยามกับนี้ตรงนี้เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นดูนะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7คนนี้เท่ากันแหละ7รูปเท่ากันแล้วเหลืออีก3รูปใช่ไหมคะแสดงว่ากี่คนคะ30คนนั่นเองนะคะเพราะว่า10 20 30เดี๋ยวเราไปดูวิธีคิดกันดีกว่าค่ะสำหรับแนวคิดที่1นะคะเราอาจจะใช้การนับนะคะโดยนับการ์ตูนนะคะรูปการ์ตูนทีละ10จนครบ3รูปก็จะได้เป็น10 20 30นะคะสำหรับวิธีที่2อาจจะใช้เป็นการคูณก็คือ3คูณ10เท่ากับ30นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะจะเป็นแผนภูมิแสดงจำนวนผู้ใช้บริการบริเวณต่างๆในสวนน้ำนะคะก็จะมีเครื่องเล่นนะคะมีสวนอาหารมีสระน้ำเด็กเล่นและร้านขายของนะคะซึ่งเขากำหนดให้ว่ารูปคน1รูปเนี่ยแทนจำนวนผู้ใช้บริการ10คนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าบริเวณเครื่องเล่นนะคะมีกี่คนนะคะก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วอันนี้ครึ่งนึงคืออะไรนะคะอันนี้มี9รูปก็เท่ากับ90แล้วและอีกครึ่งนึงคือเท่าไหร่คะเด็กๆเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันนะคะอันนี้ติดไว้ก่อนนะต่อไปศูนย์อาหารนะคะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 9รูปก็เท่ากับเท่าไหร่คะ
9คนนะคะเพราะว่าเขาแทนผู้ใช้บริการ10คนนะคะถัดมานะคะสระน้ำเด็กเล่นค่ะมี1 2 3 4 5 6และก็อีกครึ่งนึงนะคะมี6ลูก60คนและอีกครึ่งนึงคือเท่าไหร่นะถัดมาเลยนะคะร้านขายของค่ะมี1 2 3 4 5 6 7 8มี8ลูกก็เท่ากับ80คนนะคะเด็กๆส่วนอีกครึ่งนึงเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันค่ะทีนี้ดูนะคะเด็กๆแผนภูมิรูปภาพนี้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับอะไรต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นจำนวนผู้ใช้บริการบริเวณต่างๆในส่วนนั้นนั่นเองนะคะข้อกำหนดของแผนภูมิรูปภาพนี้กำหนดว่าอย่างไรคะก็คือกำหนดว่าให้รูปหนึ่งรูปนะคะแทนจำนวนผู้ใช้บริการ10คนนั่นเองค่ะรูปภาพที่แสดงในแผนภูมิรูปภาพมีลักษณะแตกต่างจากที่ผ่านมาอย่างไรหรือข้อนี้นะคะก็คือมีคนที่เต็มรูปกับคนที่มีคนที่ไม่เต็มรูปนะคะก็จะมีแค่ครึ่งเรียงนะคะคำถามนะคะรูปครึ่งรูปนี้นะคะรูปครึ่งคนเนี่ยนะคะเป็นรูปคนครึ่งรูปแทนจำนวนผู้ใช้บริการกี่คนง่ายมากเลยลูกแทนจำนวนผู้ใช้บริการ5คนนะคะเพราะว่าเนื่องจากมีลักษณะรูปเป็นครึ่งหนึ่งของรูปนะคะในข้อกำหนดซึ่งจะได้ว่าครึ่งของ10ก็คือ5เองค่ะเด็กๆคะคำถามถามว่าบริเวณใดมีผู้ใช้บริการมากที่สุดคะจำนวนกี่คนและคิดอย่างไรเรามาดูกันก่อนเลยโอ้โหง่ายมากเลยเราเห็นภาพเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะก็คือบริเวณเครื่องเล่นนะคะมีทั้งหมด90คนเดี๋ยวเราไปดูวิธีคิดกันนะคะสำหรับแนวคิดที่1นะคะนับจำนวนนะคะรูป9รูปทีละ10ก็จะได้เป็น90และก็บวกด้วย5นะคะเนื่องจากว่ามีอีกครึ่งนึงซึ่งจะได้เป็นเท่ากับ95คนนั่นเองค่ะส่วนแนวคิดที่2นะคะนับจำนวนรูปได้9ก็จะได้เป็น9คูณ10เท่ากับ90แล้วบวกด้วยนะคะบวกด้วย5เพราะว่าเนื่องจากมีอีกครึ่งนึงนะคะซึ่งจะได้เป็น95นั่นเองค่ะร้านขายของมีผู้ใช้บริการมากกว่าสระน้ำเด็กเล็กเท่าไหร่คิดอย่างไร15คนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีคิดกันนะคะสำหรับแนวคิดนะคะเราจะใช้การลบค่ะร้านขายของนะคะมีทั้งหมด8รูปจะได้เป็น8คูณ10เท่ากับ80และสระน้ำเด็กเล็กนะคะมีรูป6รูปค่ะกับอีกครึ่งนึงนะคะจะได้ว่าเป็น6คูณ10ก่อนเท่ากับ60และก็บวกด้วย5นะคะจะได้เป็นวงเล็บ6คูณ10บวก5เท่ากับ65ดังนั้นนะคะเอาร้านขายของ80เนี่ยตั้งด้วย65อาจจะลบด้วยนะคะสระน้ำเด็กเล็ก65ก็จะได้เท่ากับ15คนค่ะร้านขายของต้องมีผู้ใช้บริการเพิ่มอีกกี่คนคะจึงจะเท่ากับจำนวนผู้ใช้บริการเครื่องเล่นคิดอย่างไรสำหรับข้อนี้นะคะก็คือ15คนเดี๋ยวเราไปดูวิธีคิดกันค่ะเราคิดจากใช้การลบนะคะเด็กเครื่องเล่นนะคะมี9รูปกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะจะได้เป็น9คูณ10เท่ากับ90แล้วบวกด้วย5นะคะจะได้วงเล็บ9คูณ10บวก5เท่ากับ95ดังนั้นนะคะเอา90ลบ80ค่ะจะเหลือเท่ากับ15คนค่ะมาดูแบบฝึกหัดต่อนะคะที่หน้า169นะคะเด็กๆหน้า169ค่ะข้อ3ใหญ่เลยนะคะเขาบอกว่าใช้ข้อมูลในตารางนำเสนอเป็นแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์และตอบคำถามจะเป็นแผนภูมิรูปภาพแสดงตุ๊กตาหมีที่ร้านค้าขายได้นะคะดูนะมีตุ๊กตาหมีกับจำนวนนะคะตุ๊กตาหมีมีสีขาวสีน้ำตาลสีชมพูสีฟ้าตุ๊กตาหมีสีขาวนะคะขายได้15ตัวตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลขายได้25ตัวตุ๊กตาหมีสีชมพูขายได้20ตัวและตุ๊กตาหมีสีฟ้าขายได้10ตัวเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันนะคะ
ทีนี้ดูนะคะเด็กๆตุ๊กตาหมีที่ร้านค้าขายได้เขากำหนดมาให้ว่าหมี1ตัวเนี่ยแทนจำนวนตุ๊กตาหมี5ตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเอแต่ละช่องเนี่ยมีตุ๊กตาหมีกี่ตัวและควรเป็นสีอะไรนะคะเพราะว่าข้างหน้านี้เขาให้ใส่สีเนาะทีนี้เรามาดูเลยช่องแรกนี่1 2 3 3รูปนะคะก็เป็น3คูณ5หรือว่านับทีละ5ไปเลย5 10 15นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเอ๊ร้านค้าเนี่ยขายตุ๊กตาหมี15ตัวเนี่ยได้แก่สีอะไรนะคะปรากฏว่าเป็นสีขาวนะคะเด็กๆใส่คำว่าสีขาวลงไปเลยด้านหน้านะคะมาดูช่องที่2นะคะข้อ2มี1 2 3 4หรือว่า50 15 20นะคะหรือเอา4คูณ5ก็เท่ากับ20เราไปดูว่าร้านค้าที่ขายตุ๊กตาหมี20ตัวเนี่ยได้แก่สีอะไรปรากฏว่าเป็นสีชมพูนะคะเด็กๆใส่สีชมพูได้เลยนะคะข้อที่3นะคะเป็นอะไรคะมีอยู่2ตัวนะคะก็คือ5 10นับต่อไปเลยแบบนี้หรือว่าเอาเป็น2คูณ5เท่ากับ10ก็ได้นะคะตุ๊กตาหมีที่ขายได้10ตัวก็คือสีฟ้านั่นเองนะคะเด็กๆ เป็นสีฟ้า10ตัวนะและสุดท้ายมี1 2 3 4 5นะคะมี5รูปก็เท่ากับเท่าไหร่5คูณ5เท่ากับ25หรือนับทีละ5เลยค่ะ5 10 15 20 25นะคะทุกร้านค้าขายตุ๊กตาหมี25ตัวก็คือสีน้ำตาลนั่นเองนะคะทีนี้นะคะช่องแรกก็จะเป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าและสีน้ำตาลนะคะเรามาดูคำถามด้านล่างนะคะข้อ1ร้านค้าขายตุ๊กตาหมีได้ทั้งหมดกี่ตัวโอ้โหอันนี้เป็นไงลูกนักเรียนนำจำนวนทั้งหมดมาบวกกันก็ได้นะคะ15บวก25บวก20บวก10ก็ได้นะคะเท่ากับเท่าไหร่คะพอบวกกันแล้วได้เท่ากับ70ตัวนั่นเองนะคะข้อ2ค่ะขายตุ๊กตาหมีสีน้ำตาลได้มากกว่าสีฟ้ากี่ตัวข้อนี้คิดยังไงคะสีน้ำตาลขายได้25ตัวใช่ไหมคะสีฟ้าขายได้10ตัวนักเรียนเอา25ลบ10ก็ได้นะคะหรือจะนับต่อจาก10จนถึง25ก็ได้ได้เท่ากับ15ตัวนั่นเองค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณที่นักเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจฟังค่ะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ